ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22มกราคม2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ยังมองความผันผวนอยู่ในกรอบอยู่นะคะซึ่งตอนนี้กรอบที่เป็นอยู่ยังเป็นอัพเทรนด์นะคะก็มองว่าตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาโดดเด่นนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะมีการเวียนกลุ่มหรือว่าเลือกเก็งกำไรหุ้นรายตัวกันมากขึ้นนะคะกรอบวันนี้เนี่ยเรามองที่1436ถึง1447นะคะถ้า1436รับไม่อยู่ถัดไปแนวรับก็คือ1432นะคะมองช่วงนี้ที่โดดเด่นก็คงเป็นเรื่องสภาพคล่องนะคะที่ไหลเข้ามาในตลาดนะคะจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อเนื่องต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะเมื่อวานยังคงซื้อสุทธิอีก 1,072 ล้านบาทนะคะวันนี้ก็คงจับตาดูที่การประชุมของ BOJ ของทางญี่ปุ่นนะคะก็ยังเป็นที่คาดหวังเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินทำให้เซนติเมนต์การลงทุนในช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นบวกอยู่นะคะจริงๆในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตลาดภูมิภาคค่อนข้างอิงเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะแล้วก็เริ่มขยับลบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างมิกซ์อยู่นะคะสำหรับเซนติเมนต์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้รับอานิสงส์จากเรื่องสภาพคล่องในตลาดโลกที่ไหลเข้ามานะคะค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ8นาฬิกาเนี่ยก็เริ่มเห็นการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่29.75 ต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์ที่น่าจับตาใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่ากลับไปเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเข้ามาในตลาดหุ้นมากขึ้นนะคะจากการที่มีการนักลงทุนต่างชาติเนี่ยสะสมหุ้นมาค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็ผลักดันตัวดัชนีขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในแง่ของพอร์ตของหุ้นนะคะเรายังคงถือตัว TCAP MCOT Smith QTC แล้วก็ตัว InTouch ต่อเนื่องนะคะวันนี้ให้ปรับตัว CPF ออกนะคะก็คงฟังไปในรายละเอียดในส่วนของพื้นฐานแล้วนะคะแนวโน้มกำไรใน2ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยถือว่าต่ำกว่าที่เราเคยคาดไว้นะคะตัวนี้เนี่ยเราถืออยู่ในพอร์ตแล้วมีกำไรประมาณ 1.47% นะคะจากราคาปิดเมื่อวานนะคะก็ให้ปรับออกไปก่อนจากแนวโน้มที่ดูเปลี่ยนแปลงไปในทาง negativeมากกว่าที่เราคาดนะคะก็ยังไม่ได้ถึงทาร์เก็ตแต่ให้ปรับออกไปก่อนนะคะสำหรับตัว CPF ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ